เอิญถ้าหากว่าสิ่งที่ยายเป็นเวลามันเป็นหนักเหลือเกินถ้ามันหลุดไปจากเดี๋ยวนี้จากตัวเองสิ่งนั้นคืออะไรอยากจะให้มือสั่นจะลิ้นชาหายก็เหลือว่าไหนบอกว่าเหลือแค่ 2% ก็มันก็ยังไม่หายดีเหรอลองไปเกาหัวสิเนี่ยถนัดไหมล่ะถนัดถนัดนะแน่ใจนะเอามาแปลงฟันได้ไหมได้อ่ะมันก็ใช้งานได้แล้วแปลอะไรใช้งานได้ใช่ไหมเกาหนึ่งได้ไหมได้จับของยกตักน้ำกินได้ไหมได้ผมก็มันโอเคนะยังต้องการให้ดีกว่านี้อีกงั้นเอาความสาว18กลับคืนมาเอาไหมทั้งนั้นก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลับมาไม่ได้อีกมั้งดีขนาดนี้ก็พอใจแล้วมั้งยอมรับซะหน่อยเธอมันจะได้ไม่ทุกข์ผมว่านะมันก็ดีขึ้นมาตั้ง 80-90% แล้วต้องรู้จักคุมความพึงพอใจพอสมควรจะทำให้เรามีความสุขความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจสรุปแล้วความสุขคือความเข้าใจตายก็ไม่กลัวถึงเวลาก็ตายครับครับถึงเวลาถึงกำหนดก็ตายขออย่างเดียวขออะไรอย่าให้ทรมานตอนนี้เดินเหินไปมาได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอขอรักษาเนื้อผ้าไปนะโอเคครับเอาละหายใจยาวครับไปหายใจเนาะแล้วก็หายใจเอาครับดูร่างกายจะไปทั้งหมดทุกตัวแหละครับทุกส่วนพลังผมจะไปทุกส่วนของร่างกายนะครับมันเป็นองค์มันเป็นรวมทั้งหมดต้องเข้าใจอย่าสู้กันเจ็บปวดตรงไหนบอกมีไหมพูดข้อมือนะต้องพูดออกมาพูดออกมาก็พอละมันพูดได้ภาษาเราสื่อสารกันได้พูดค่อยโยกเล่นๆโทษอึ๊บนั่งให้ตรงยายเดี๋ยวสู้กันนะครับแอนไปข้างหลังโทษครับไปแล้วครับสายหัวหน้าสายหน้าไปเต็มๆซ้ายขวาขวาซ้ายเห็นไหมทำไปทำไปให้มันถนัดตัวเองอ่ะมันจะเบาไปหมดทั้งตัวพลังผมจะไปอย่างนั้นเหมือนเขย่าต้นมะม่วงต้นเดียวลูกมะม่วงโคลนมันทั้งต้นเลยเป็นง่ายทีนี้เป็นไงโล่งอะไรบ้างโล่งที่บอกดูสิคำว่าโล่งมีอะไรบ้างโล่งตอบเป็นเรื่องดูสิเบาเบาแขนเบาขาประมาณนั้นใช่ไหมเบาหัวเบาตัวไหมส่วนรวมทั้งหมดทั้งตัวมีอะไรไหมเนี่ยเบาหมดไหมพอใจไหมครับพอใจเนาะ8มาครับ8ความสุขที่ความเข้าใจพอใจเอาให้คะแนนตัวเองสิมี 100% ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอยากได้ 100% ไม่ใช่อย่าตอบอย่างนั้นคำว่าอยากไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอะไรก็มนุษย์เนี่ยนะความอยากมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
ทำไงเราจะเข้าใจคำว่าอยากแล้วหยุดคำว่าอยากเอา 90% ฟังกันดีนะคำว่าอยากเนี่ยภาษาพุทธศาสนาบอกว่าตัณหาครับสัตว์โลกใบนี้มีตัณหาทุกตัวแปลว่ามีความอยากทุกตัวมดมันก็มีความอยากมนุษย์น่าจะมีความอยากมากกว่ามดอยากหาย 100% ใช่ไหมครับผมว่าเข้าใจมันดีกว่าเข้าใจที่มากันดีกว่ามันจะมีปัญญาใช้สติใช้ปัญญาทำความเข้าใจกับคำว่าอยากนั้นใหม่ซะให้มีคำว่าพอนั่นเองมนุษย์ไม่มีคำว่าพอทุกทั้งปีแค่นะตัวตรงพอดีนะความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราตัวเราแปลว่าความพอดีอยู่ที่คุณยายจัดความพอดีไว้ตรงไหนอายุขนาดนี้ใช่ไหม7-80จะให้มีความพอดีเท่ากับอายุ20ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เด็ก20 30เขาต้องเจริญเติบโตเขาจะมีความไม่พอดีหรือพอดีของเขาอยู่แล้วแต่ถึงจุดหนึ่งเขาต้องรู้จักคำว่าพอดีถ้าใครก็ตามไม่รู้จักคำว่าพอดีคนนั้นจะทุกข์ทั้งปีงั้นความพอดีทุกความพอใจเข้าใจเนาะสรุปเข้าใจนะบุญคือความเข้าใจสรุปแล้วเข้าใจทั้งหมดแปลว่ามีบุญชัดนะชัดนะยายนะโอเคนะเอาละกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ย90เนาะโอเคก็แปลว่าใช้ได้เลยโอเคไปเดินเหินได้สบายนะวิ่งได้เลยแต่ห้ามกลิ้งนะยายนะเอานี่ไปด้วยวิ่งได้เลยแต่ห้ามกลิ้งนะยายอ้าวโหเสร็จแล้วนะพิธีการมาตรงไหนนี่ก็ได้ครับโอเคเอาละได้ทั้งหมดครับผมได้ไม่จำเป็นก็ได้ครับขออนุญาตคุยเลยคุยเลยก่อนดีกว่าครับคุณเหรอเดี๋ยวมันจะไม่ครบองค์ประกอบของงานที่เราทำอยู่งั้นไปร่ำเรียนเข้าด้านในเอกสารเลยครับสบาย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 โอ้โทษดีไม่หนีวันนี้ไม่หนีไม่หนีอยู่ด้านในประตูอยู่ข้างๆเนี้ยฮะเอามามาคุยกันแป๊บเดียวโหมีเยอะเนี่ยปวดตัวข้างซ้ายปวดเข่าจ้าเป็นไปแทบเลยเดี๋ยวนี้เป็นอยู่เนาะเป็นอยู่อยากหายเนาะอยากเอาหายทันทีนะหายเลยแหละเอาถอดรองเท้าหนีไปไกลเออเกียร์เออค่อยดูจะหายนะเอาหายทันทีเอาแบบไม่เกิน5นาทีดีไหมจ้าเออหายใจไปนะโทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บต้องให้ตรงครับน่ะค่อยๆโยกเล่นๆเคยกล่อมมันไหมเนี่ยเคยเนาะเหมือนกันนั่นน่ะเอเอกล่อมลูกนอนเอ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 ดูอึ๊บหายใจด้วยอีกทีนึงโทษครับนี่แหละสายหน้าซ้ายขวาครับอย่ามองมันขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาเออให้เต็มเต็มทำไปทำไปกลับกันอย่างซ้ายสุดขวาสุดเออเดี๋ยวมันจะหายเองทำไปทำไปทำไปอย่านิ่งอย่านิ่งทำไปโทษครับทำไปทำไปถามว่าหายหมดหรือยังครับที่ว่าเนี่ยหาย
ไม่ใช่ให้หายถามว่าหายอยู่ไหมใช่ก็ว่าแล้วแน่ใจจ้า